ก็รู้สึกผิดหวังอะค่ะก็อยากให้เหมือนกับลองเปิดโอกาสให้คนอื่นไหมหรือฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ไหมถ้าคุณไม่แก้ไขในวันตรงนี้อาทิตย์หน้าคุณเห็นผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วคุณจะเห็นคนตายหลักร้อยนะครับกลยุทธ์นี้การปลุกกลยุทธ์นี้มาจากฝั่งไหนมาจากสื่อฝั่งเสื้อแดงและสื่อฝั่งเสื้อส้มนะครับเขาปลุกเพื่ออะไรเพื่อกลบเกลื่อนการชุมนุมของกปปส.และลดความน่าเชื่อถือของการชุมนุมและกลุ่มกปปส.ที่ออกมาเขาออกมาทำไมกลุ่มกปปส.นะครับในปี2556ข้ามปีถึงปี2557เขาออกมาเพราะต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจะมีการนิรโทษกรรมให้กับทักษิณที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันนั่นคือประการที่หนึ่ง 2. เขาโจมตีและเขาไม่ยอมรับการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่กระทำการทุจริตจำนำข้าว2หลักนี้เลยเป็นปัจจัยสำคัญในการออกมาชุมนุมประท้วงไม่ได้เกี่ยวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการปลุกกระแสเทกปปส.นะครับเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์เพื่ออะไรเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันไม่เกี่ยวกันอ่ะไม่เกี่ยวกับว่าการที่เราออกมาพูดว่าเรารู้สึกว่ารัฐบาลทำงานไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักสถาบันกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดทางใครหรือเราเกลียดคุณประยุทธ์หรือเราจะมุ่งร้ายต่อเขาสำหรับใหม่นะหมายรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาเป็นรัฐบาลอ่ะเราเป็นประชาชนอ่ะเราเสียภาษีให้เขาทำงานให้เราเราเลือกเขาเป็นผู้นำประเทศในเมื่อมันถึงวิกฤตตรงนี้แล้วอ่ะในเมื่อเราเลือกเขาเราก็ควรจะมีสิทธิ์บอกเขาว่าเฮ้ยที่ทำอยู่เราไม่ชอบเราไม่เราว่ามันไม่เวิร์กเราว่ามันดีได้กว่านี้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้อีกตอนนี้มันเหมือนกับมันหมดหวังอ่ะถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเราไม่มีเงินแล้วเราไม่มีเส้นสายแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะทำยังไงมันเหมือนกับความหวังต่อไปมันไม่มีแล้วนี่มันไปได้ไกลกว่านี้อีกหมายถึงมันจะแย่กว่านี้อีกก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะออกมาเขาเรียกอะไรพูดความคิดเห็นของเราเพราะว่าต้องบอกว่าทำไมถึงไม่ออกมาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าในครอบครัวที่เราอยู่หลายอย่างมันจะทำให้เหมือนกับเอ๊ะถ้าเราออกมาพูดแล้วเราทำร้ายผู้ใหญ่ในบ้านเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเหมือนกับก็พยายามออกมาพูดให้ไม่อยากจะไม่อยากให้ใช้คำรุนแรงไม่อยากว่าไม่อยากด่าแต่อยากให้เขาได้ยินว่าตอนเนี้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเรารู้สึกผิดหวังต่อการทำงานต่อการตัดสินใจเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาไม่หยุดตรงนี้ได้แล้วเรารู้สึกเสียใจและผิดหวังมากถ้าเราคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรให้กับประชาชนได้ดีมากกว่านี้เยอะ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 ความคาดหวังคือเยอะมากกว่านี้มากๆต้องรู้สึกผิดหวังอะค่ะก็อยากให้เหมือนกับลองเปิดโอกาสให้คนอื่นไหมหรือฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ไหมหมอต้องพูดอย่างนี้นะมันเป็นความเศร้าสลดใจมากๆนะคะที่หมออาชีพที่ไม่เคยถูกสอนมาให้ฆ่าใครเราถูกสอนมาว่าถึงแม้ว่าศัตรูอยู่ตรงหน้ามึงก็ต้องรักษานี่คือ medical ethics ซึ่งแปลว่าจริยธรรมทางการแพทย์คุณอยู่ในสงครามทหารตรงข้าม
โดนระเบิดมาคุณยังต้องรักษาเลยค่ะนี่คือการแพทย์เราไม่เคยถูกสอนให้ปล่อยใครตายแต่เมื่อมันเลือกไม่ได้มันจำเป็นต้องเลือกแต่ไอ้ความว่าเลือกไม่ได้ไม่ใช่การเอาผู้ป่วยสีเขียวซึ่งไม่จำเป็นไม่จำเตียงในโรงพยาบาลไม่จำเป็นสำหรับเขาเอาไปเข้าโรงพยาบาลและเอาเหลืองส้มแดงแจ๋ให้นอนรอความตายอยู่ที่บ้านอันนี้แหละคือปัญหาของระบบสาธารณสุขของไทยณบัดนาวถ้าคุณไม่แก้ไขในวันตรงนี้อาทิตย์หน้าคุณเห็นผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วคุณจะเห็นคนตายหลักร้อยคอยดูซึ่งหมอไม่เคยอยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยขอให้หมอพูดทุกอย่างวันนี้ผิดไม่เคยคิดอยากจะให้มันเกิดแต่มันมีสองอย่างอ่ะคือการยอมรับความจริงกับ day dream ฝันกลางวันซึ่งหมอเลือกที่จะออกมาพูดความจริงยอมรับกันไปตรงๆเลยไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยถ้าฉีดไฟเซอร์ให้แพทย์ด่านหน้าก็ยอมรับไกลๆว่าซีโนแวคมันไม่กันติดมึงไม่ต้องยอมรับแล้วปะวะเอาจริงๆมีใครไม่รู้สั่งกันอยู่นั่นแหละเป็น FC หาอะไรนักหนาไม่ใช่ FC หรอกแล้วเขาไม่ได้โง่ด้วยหมอบอกเลยเราซื้ออันนี้จากสสวิโรจน์นะคะเราซื้อซีโนแวคแพงกว่าอินโดนีเซียได้ยังไงวะใช่ไหมเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ใกล้ๆนี่เองทำไมเราซื้อแพงกว่าเขาโดสละ 98.5 บาทคือง่ายๆ101เราซื้อแพงกว่าเขา101เราซื้อมันมาแล้ว 19.5 ล้านโดสก็คือ20ล้าน20ล้าน101เงินทอนคือ 2,000 ล้านและเรากำลังจะซื้อและซื้อจะซื้อและซื้อแน่ๆไม่มีใครซื้อแบบไม่มีอะไรกั้นซื้อแบบไม่บรรยะบรรยังซื้อแบบไม่ฟังเสียงหาเหวซาตานใดๆในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับกปปส.บางคนนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าไม่เอาละนะเปลี่ยนใจละไม่ร่วมละนะครับผิดพลาดละขอโทษละขออภัยละในขณะที่นะครับมีการเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างหนักในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากอะไรหลังจากที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยการล็อกดาวน์เฉพาะจุดจุดที่ว่าคือนะฮะไปมุ่งเฉพาะแคมป์คนงานซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดว่าเป็นหลักคิดที่ผิดจึงเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศและตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นจนเป็นที่มาของการสั่งล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงนะครับสถานการณ์ก็ยังคงตรึงและเริ่มดีขึ้นตามลำดับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมือง ต้องเข้าใจนะฮะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยปัญหาหลักของมันเกิดจากตะวันตกฮะพิมพ์พันธบัตรโดยไม่นำทองมาค้ำประกันจนส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงมีการเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสเพื่อมุ่งเป้าหมายในการขายวัคซีนเป็นสำคัญนะครับตะวันตกใช้หลักนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยุติสงครามนะครับเขาเรียกว่าสงครามอาวุธซึ่งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับสงครามอาวุธเนี่ยนะครับปกติเนี่ยตะวันออกกลางจะเป็นเป้าหมายสำคัญตอนนี้ก็มีการถอนทหารออกจากตะวันออกกลางของกลุ่มนาโต้และของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับและมุ่งมาเรื่องของสงครามไวรัสเพียงอย่างเดียวนะครับจึงจะเห็นการกลายพันธุ์เกิดขึ้นหลายต่อหลายสายกลายพันธุ์นะมีทั้งหมดประมาณ10ถึง12ตัวที่เกิดการแพร่ระบาดแต่สายพันธุ์นะครับที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักก็มีสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้านะครับที่มาใหม่ในอินเดียโผล่ขึ้นมาและกำลังแพร่ระบาดคือสายพันธุ์ซิกานะครับแล้วก็มีสายพันธุ์แอฟริกาแล้วก็สายพันธุ์ของชิลีที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้เข้ามายังประเทศไทยแล้ว2สายพันธุ์คือสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์แอฟริกานะครับคือสายพันธุ์อินเดียนะครับกับสายพันธุ์แอฟริกาที่เข้ามากับคนไทยแล้วจึงส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับตอนนี้พอเกิดการแพร่ระบาดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหมอก็เหนื่อยพยาบาลก็เหนื่อยบุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยนะครับคนก็ตายเยอะไปรอคิวนะครับฉีดวัคซีนก็มหาศาลนะครับแล้วก็ไปรอตรวจก็จำนวนมากรอตั้งแต่เช้ากว่าที่ฉีดก็มืดเจ
จากสถานการณ์ที่วุ่นวายที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลก็ไม่พอเตียงสนามก็ไม่พอห้องฉุกเฉินก็ไม่พอออกซิเจนก็ใกล้จะขาดแล้วก็เลยส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองหรือกลยุทธ์ทางการเมืองการที่มีกลุ่มคนเนี่ยถูกปลุกกระแสว่าเนี่ยเห็นไหมพอคุณไปร่วมกับปปส.จึงเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะเรียกให้พลเอกประยุทธ์มาบริหารและพลเอกประยุทธ์คือต้นเหตุที่ทำให้มีคนป่วยและมีคนล้มตายจำนวนมากสิ่งเหล่านี้คือวาทกรรมเชิงในเชิงวาทกรรมเชิงต่อต้านลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งผลทำให้นะคนที่ไม่เข้าใจการเมืองนะผมว่าเนี่ยเพราะสลิมนะเพราะไอ้พวกกปปส.นะที่ถูกตั้งฉายาเป็นสลิมเนี่ยไปเอาประยุทธ์ออกมาจึงเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะประการแรกเลยนะกปปส.เป็นคนเรียกม็อบให้ออกมาทำการรัฐประหารใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กปปส.ไม่ได้มีเป้าหมายให้เกิดการรัฐประหารและปฏิเสธการรัฐประหารมาโดยตลอดนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2นะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาจากไหนมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการรัฐประหารนะครับถามว่าคนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นใครเป็นสลิ่มเป็นกปปส.ใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เคยเป็นฝั่งเสื้อแดงนะมาก่อนที่มาร่วมกับพลเอกประยุทธ์มาเปลี่ยนสีและก็มาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับกลยุทธ์นี้การปลุกกลยุทธ์นี้มาจากฝั่งไหนมาจากสื่อฝั่งเสื้อแดงและสื่อฝั่งเสื้อส้มนะครับเขาปลุกเพื่ออะไรเพื่อกลบเกลื่อนการชุมนุมของกปปส.และลดความน่าเชื่อถือของการชุมนุมและกลุ่มกปปส.ที่ออกมาเขาออกมาทำไมกลุ่มกปปส.นะครับในปี2556ข้ามปีถึงปี2557เขาออกมาเพราะต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจะมีการนิรโทษกรรมให้กับทักษิณที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันนั่นคือประการที่1 2เขาโจมตีและเขาไม่ยอมรับการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่กระทำการทุจริตจำนำข้าว2หลักนี้เลยเป็นปัจจัยสำคัญในการออกมาชุมนุมประท้วงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์เลยนะครับส่วนกลยุทธ์ที่เขาทำเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าการมาต่อต้านทักษิณการมาต่อต้านยิ่งลักษณ์นะครับการมาต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของทักษิณหรือโทนี่สิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่เกิดขึ้นและยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองลักษณะดังกล่าวนะครับคนต้องแยกให้ออกนะประชาชนคนทั่วไปต้องแยกให้ออกว่าทำไมมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารหลังจากที่มีการประชุมที่สโมสรทบใหม่นะครับระหว่างกลุ่มเสื้อแดงระหว่างกลุ่มปปส.และระหว่างพรรคประชาธิปัตย์มาคุยและตกลงกันไม่ได้ทหารจึงทำการยึดอำนาจแต่หลักวาทกรรมที่ผิดพลาดคือยึดแล้วต้องเป็นเองนะครับจนส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จึงส่งผลทำให้นะครับการบริหารจัดการเนี่ยประสบกับความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะที่ผมเคยเรียนให้มาเนี่ยนะเรียนมาตลอดเนี่ยหลายกรณีที่ประสบความสำเร็จหลายกรณีที่ประสบความล้มเหลวนะหืดขึ้นคอนะฮะที่ผ่านมาในช่วงโควิดรอบแรกก็หืดขึ้นคอก็มีคนมาช่วยนะฮะระยะหลังมีปัญหาก็มีคนมาช่วยตลอดเวลาซึ่งเป็นทางออกสุดท้ายนะครับที่รัฐบาลต้องมาทำการแก้ไขนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการนะครับที่พวกเราต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนั้นนะอย่าไปหลงประเด็นนะเป้าหมายของฝ่ายแต่ละฝ่ายมีกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อกลบเกลื่อนนะครับการกระทำความผิดของตัวเองแต่ถึงจะกลบเกลื่อนหรือสร้างกระแสในรูปแบบใดก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาจบที่ความจริงความจริงชนะทุกสิ่งเพราะความจริงคือความจริง
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan ron ron mae tin na gan san lam de me ka pha sang rieng arang cha yang ta nei na pha san la cha am phon Dan ron ron mae tin na gan san la lo paiอย่ามีจำต้องพลาดจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้จินนากรแดงร้อนทิ้งนักก่อนจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่ฉันชมSanta, the goddess of a tense of Lucy brings the hill and goes a rum tree Happy be my love at Santa Tis Santa, the multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream I fell on a loop at Santa Deep birds come to find it A piece they peel and cue The white bird seems to rest And so do I answer Santa is when it seems the sun comes twilight Day is done, a breeze, the night Happy be my love at sundown